ายการตลอดทุกที่ตะลุยทุกฟาร์มวันนี้ขอพามาที่สุราษฎร์ธานีหนุ่มออฟฟิศที่หันมาเลี้ยงกุ้งขาวกันค่ะเลี้ยงได้ดีมีผู้ช่วยสำคัญคือ O2 Bubbles ค่ะนี่เป็นบ่อขนาด7ไร่นะครับเป็นบ่อปู PE 100% ปล่อยกุ้งอยู่ไร่นึงอยู่ที่ 1,200 ครับตอนนี้กุ้งได้7วันแล้วก็ใช้สายยางทำเป็นดอกไม้แล้วก็ใช้วัฟเฟิลสตาร์ผสมอยู่ด้วยครับผมทั้งหมด60หัวแล้วก็ใช้ปั๊มซูเปอร์ชาร์จ2ตัวอ๋อซูเปอร์ชาร์จ2แรง2นิ้ว2ตัวแล้วปกติแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ใช้ดีมากก็มันออกดีอยู่ปกติดีไม่ทันไม่อะไรไม่ค่อยได้ทำความสะอาดหรอกเพราะมันออกดีอ่ะออกไม่แล้วก็ลดการเปิดเครื่องฉีดน้ำอ่ะช่วงกุ้ง1เดือนน่ะได้เยอะเพราะว่าโอทูโมเบิลตัวนี้มันจะไปเพิ่มออกอ่ะจะเพิ่มออกให้ได้เยอะกว่าเดิมครับมันช่วยประหยัดไฟด้วยใช่ไหมประหยัดไฟประหยัดไฟครับ1 3หรือ4เดือนมันดี3เดือน3เดือนคือไม่ต้องขัดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องขัดเลยแล้วตัวนี้มันช่วยอะไรบ้างครับพี่ในการเลี้ยงก็เพิ่มค่า DO ให้สูงขึ้นอ่ะโดยมันจะช่วยออกซิไดซ์แอมโมเนียในไตอ่ะมันให้ระเหยออกไปอ่ะอันนี้พี่วัดค่าดีโออยู่ที่เท่าไหร่ครับมากกว่า5ส่วนมากจะมากกว่า5 5.5 ขึ้น 5.5 อันนี้ครั้งกลางวันกลางคืนเลยนะผมครับปกติควบคุมไหมพี่วิดีโอก็ควบคุมมาแหละไม่ให้ต่ำกว่า5อยู่แล้วก็คือถ้าต่ำกว่า5เราจะเจอหัวคนดูก็เพิ่มเข้าไปมาเพิ่มจำนวนประชาชนก็ไปอีกถ้ามันตกก็อย่างก็ถ้ากุ้งได้ขนาดไซส์ที่ต้องการเราก็ปาเชียนออกมันก็ช่วยอีกทางนึง